นี่นะคะเสร็จแล้วนะคะกะเพราของเรานะคะกะเพราทะเลเนาะนี่นะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอกันกับมิวแล้วนะคะมิวมานั่งหลังบ้านนะคะวันนี้ก็ทํากะเพรานะกินพวกยำอะไรเงี้ยเบื่อแล้วเนาะก็เลยทํากะเพราทะเลมานะคะกะเพรารวมนั่นแหละนะคะนี่กะเพราถาดนะคะก็มีไข่ดาว2ฟองนะคะแล้วก็มีใส่ปลาหมึกแล้วก็หอยนะคะแล้วก็มีหมูด้วยนะคะผักก็มีนี่เลยแตงกวานะคะมาจะมากินกันเลยดีกว่านะคะหวังว่าจะไม่มีแมลงวันนะคะเพื่อนๆวันนี้สามีทำงานเหมือนเดิมทำโอนะคะปกติเขาทำงานหยุดวันนี้นะคะเพราะว่าวันส่วนมากพฤหัสวันศุกร์อะไรเงี้ยไม่ค่อยมีคนทำงานเนาะก็เลยถามสามีนะว่าอยากทำโอไหมอะไรเงี้ยถ้าเขาได้ทำโอวันนี้เหมือนวันหลังเขาก็ได้หยุดได้ฮอลิเดย์อะไรเงี้ยนะคะอันนี้ใส่พริกเผ็ดที่สุดในโลกแล้วเนี่ยเห็นไหมสีเหลืองหิวแล้วหิวข้าวมากปลาหมึกหนึ่งคำเลยนะเนี่ยนี่แมลงวันมันเริ่มมาแล้วคอยให้เหมือนวันนั้นนะมาโอ้โหครอบครัวสงสารสามีนะทำงานหนักนะคะออกไปตั้งแต่5 นี่นะออกไปตั้งแต่5 เลิกงาน1 ทุ่มอ่ะกว่าจะมาถึงบ้านก็ทุ่มครึ่งอ่ะคิดดูทำ12 ชั่วโมงนะคะฝรั่งทำงานหนักนะกว่าจะได้ตังค์เหมือนเป็นแบบนี้ทุกวันใช่ไหม4 วันนะทำงานแล้วถ้าทำโออีกเขาให้ทำอีก2 วันก็6 วันทำ12 ชั่วโมงคิดดูทุกวันแล้วร่างกายมันเหนื่อยนะคะกว่าจะได้เงินเขาเนาะเหนื่อยทำงานกว่าจะได้ตังค์งานกว่าจะได้ตังค์เขาอะเนาะงานหนักนะคะเพื่อนเหมือนเมื่อวานเลิกงานมา1 ทุ่มนี่คำใหญ่1 ทุ่มถึงบ้าน1 ทุ่มครึ่งนะคะแล้วก็ไปออกกำลังกายอีกก่อนจะถึงบ้านก็3 ทุ่ม 4 ทุ่มเหนื่อยนะมิวดูออกเลยว่าเขาเหนื่อยมากวันที่เขาทำงานเขาจะไม่ไปออกกำลังกายแต่เมื่อวานเขาคิดว่าเขาจะหยุดไงเขาก็เลยตกลงกับเพื่อนไงก็เลยตกลงกันไปออกกำลังกายคลิปนี้กินไปคุยไปนะคะ
ผ็ดดีนะพริกนะหมึกสายนี่รางวัลมิวจะคอยพูดให้กำลังใจเขาตลอดเลยนะเออเหนื่อยไหมเวลาเขาทำงานมาอะไรเงี้ยก็จะถามเขาเหนื่อยไหมสู้ๆนะอะไรเงี้ยนะจะคอยพูดให้กำลังใจเขาให้เหมือนให้เขาหายเหนื่อยไหนก็หอมแก้มหอมอะไรเงี้ยนะแต่เราทำทุกวันแหละแต่เราแค่ไม่ได้มาออกสื่อเนาะบางคนคิดว่ามิวพูดไม่เพราะอะไรกับแฟนอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะแต่เราแค่ไม่ได้เอามาพูดออกสื่อเนาะเหมือนแบบมาหอมแก้มมาอะไรเงี้ยนะเริ่มเผ็ดนะคะสิ่งที่มิวช่วยได้ก็ทำกับข้าวรอนะคะทำกับข้าวรอเตรียมอาหารให้เขาตอนเลิกงานเตรียมนู่นนี่นั่นคือช่วยอะไรไม่ได้มากนะคะช่วงนี้มิวก็ว่างมากเลยนะปิดเทอมแล้วไม่รู้จะไปไหนอยากไปหาเห็ดมากเวลาวันหยุดแฟนหยุดเนี่ยเราก็ไม่มีวีซ่านะไม่รู้จะไปเที่ยวไหนนะคะรอวีซ่าอยู่เนาะทำงานจนขนาดวันเกิดเราเขาก็ไม่ได้พักอ่ะแต่มิวไม่ได้เรียกร้องอะไรนะเหมือนเป็นวันปกติมันไม่ค่อยซีเรียสอะไรเงี้ยเพื่อนชอบทักมาเอ้ยเนี่ยวันเกิดสามีซื้ออะไรให้บ้างไปเที่ยวไหนอะไรเงี้ยบอกว่ามันก็เป็นเหมือนวันปกติไม่ค่อยซีเรียสเพราะว่าสามีก็ทำงานอะไรเงี้ยนะมิวไม่ค่อยเรียกร้องอะไรมากนะเขาก็ขอโทษนะอะไรเงี้ยบอกว่าเอ้ยไม่มีเวลาว่างให้เธอเลยอะไรเงี้ยเขาก็ถามว่าเหงาไหมเบื่อไหมอะไรเงี้ยเวลาเขาทำงานนะคะไม่มีเพื่อนไม่มีอะไรเนาะหมายว่าก็เหงาก็เบื่อนะแต่ก็ทำไงได้เธอก็ทำงานอะไรเงี้ยนะเขาก็ขอโทษอะไรเงี้ยบอกว่าไม่ต้องขอโทษหรอกเหมือนวันเกิดเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าไม่มีเวลาให้อะไรเงี้ยเขาทำงานเนาะหมายว่าไม่เป็นไรเราวันที่เธอว่างก็ได้อะไรเงี้ยไม่ได้ซีเรียสนะจะบอกว่าคนฟินแลนด์ไม่มีความโรแมนติกนะถ้ามีเซอร์ไพรส์ก็คือแบบสุดยอดแล้วถ้ามีดอกไม้ดอกอะไรเงี้ยนานๆนะคะจะมีเหมือนสามีมิวใช่ไหมเขาก็จะมีเซอร์ไพรส์บ้างอะไรเงี้ยแต่ไม่ค่อยเยอะหรอกนี่
เดี๋ยวคลิปนี้มีเพื่อนๆคอมเมนต์มาว่าเอ๊ะหมิวพูดเยอะอะไรเงี้ยกินก็กินไปสิขออภัยด้วยนะคะพยายามหาเรื่องมาคุยอะไรเงี้ยเพื่อนๆจะได้ไม่เหงานะคุยเป็นเพื่อนกันไปนะคำนี้ขอมอบให้ทุกคนนะคะนี่ยักษ์ใหญ่มากหนูจะยัดได้ไหมเนี่ยโอ้โหเขียวน้ำแซ่บนะคะเพื่อนๆนี่ก็เหลือข้าวน้ำมันกินไม่หมดนะคะเผ็ดมากเลยนะพริกเนี้ยเผ็ดแบบร้อนๆเหมือนมาม่าเผ็ดเกาหลีนะคะเพื่อนๆก็คลิปวิดีโอนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วเนาะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะถ้าเพื่อนๆน้องๆคนไหนเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ